ซีรีส์ฮวงจุ้ยอาจารย์ออสโอ้โหผมว่าหลายคนน่าตามข่าวนี้กันก็คือมีเรื่องราวของการไปดูฮวงจุ้ยแล้วก็มีการไปเรียกเงินของผู้เสียหายมา66ล้านบาทนะฮะซึ่งพอมีข่าวนี้ออกไปเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันสะเทือนทั้งวงการเลยไม่ว่าจะเป็นซินแสอาจารย์ต่างๆที่ดูเรื่องราวของฮวงจุ้ยเนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนเสียชื่อเสียงไปกันหมดเลยนะฮะล่าสุดครับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีก็มีโอกาสพูดคุยนะฮะกับทางด้านของอาจารย์เป็นหนึ่งแกก็มีโอกาสเปิดใจถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการบอกด้วยว่าซินแสที่ดีเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะมากๆนะครับแล้วก็อยากจะเตือนคนสมัยใหม่นะครับอย่าหลงเชื่อศาสตร์ผีไม่มีอยู่จริงในฮวงจุ้ยจีนนะฮะเป็นแค่การใช้ความกลัวความโลภของคนทำมาหากินเท่านั้นเป็นเหมือนความเชื่อจริงล่าสุดครับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีก็มีโอกาสเดินทางไปพูดคุยกับอาจารย์เป็นหนึ่งเนาะแกก็เล่าให้ฟังถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับและแกก็บอกด้วยนะครับว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของฮวงจุ้ยมันจะเกี่ยวแค่เรื่องของบ้านลมและน้ำเท่านั้นนะฮะแต่ว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไปในส่วนพิธีกรรมแตกต่างออกไปมากเลยหลายคนก็มุ่งพุ่งเป้าไปนะครับว่าไอ้ค่าใช้จ่ายที่มันเกิดเนี่ย60กว่าล้านพอแยกประเด็นออกมาเขาบอกว่ามันเป็นค่าพิธีกรรมหมดเลยนะฮะเรื่องนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับฮวงจุ้ยเลยแล้วก็อยากเตือนทุกคนด้วยนะครับเราก็มีการสอบถามอาจารย์ด้วยว่าเอออาจารย์พิธีกรรมที่มันเกิดขึ้นกับเคสนี้เนี่ยมีอยู่จริงไหมแล้วเอาจริงๆเนี่ยมันมีอยู่แล้วจะต้องย้อนกลับไปในตำราไหมเป็นอย่างไรบ้างหลายคนอยากทราบว่าสุดท้ายแล้วมันมีจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องการอุปโลกขึ้นมานะฮะและสุดท้ายครับอาจารย์เป็นหนึ่งเองก็มีการบอกด้วยนะครับว่าไม่อยากให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเลยส่วนตัวอาจารย์เนี่ยเรียนรู้มันขึ้นมานานมากนะฮะแล้วก็ต้องเสียเงินเสียทองบินไปเรียนรู้ศาสตร์จากต่างประเทศเลยฮวงจุ้ยเมืองจีนเนี่ยเขามีมานานกว่า 4,000 ปีนะครับอ่ะเป็นอย่างไรเดี๋ยวฟังจากปากอาจารย์เป็นหนึ่งครับทวนละเพราะณวันนี้ดิฉันบอกเลยว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนบริบทหมดเลยนะต้องทุกอย่างมันเวอร์ไวอ่ะนั้นใครทำอะไรอยู่หรือใดๆก็ตามลองคิดพิจารณาดูเอาโอกาสในครั้งเนี้ยมาทบทวนแล้วก็มาปรับมาใช้อะไรที่มันไม่ถูกต้องก็จัดการมันออกลดในเรื่องของความโทษนะเรื่องของความโลภกิเลสความใดๆก็ตามลงแล้วก็ให้ความเมตตาให้มากอ่ะอาจารย์เชื่อว่ามันน่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นจริงๆอยากจะบอกแบบนี้คุณขาสุดท้ายสุดเนี่ยใครที่รู้สึกทุกข์ใจเนาะใครที่รู้สึกทุกข์ใจใครรู้สึกกังวลใจหรือใครรู้สึกว่าเรื่องราวของฮวงจุ้ยต่างๆเนี่ยถ้าคุณมีความรู้สึกคุณจำเป็นเนี่ยปัจจุบันนี้นะคุณต้องพิจารณาหลายด้านเลยล่ะ1ยุติข้อขัดแย้งด้วยคำว่าชัดเจนถามก็ก่อนว่าทำอะไรบ้างถามไล่ถามทำอะไรบ้าง2ก็คือต้องดูที่มาที่ไปของคนคนนั้นต้องดูเรื่องราวต่างๆแล้วคุณถึงจะตัดสินใจได้เพราะยุคนี้อย่างที่บอกว่ามันขายความกลัวมันมีช่องโหว่มันมากมายแต่เชื่อเถอะค่ะสุดท้ายเนี่ยอะไรที่คุณเอ๊ะอะไรที่คุณเอ๊ะใช่เหรอให้เชื่อเซนต์ตัวเองในจังหวะนั้นคุณเชื่อใครไม่ได้นอกจากเซนต์ตัวเองแล้วให้ถอยหลังมา19และพิจารณาดูดีๆค่ะ